สวัสดีครับแอร์บอลออกแบบกับผมแก๊ปชนะเวศนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่บนดาดฟ้าชั้น40ของโครงการ Live อโศก Hype นะครับนี่คือโครงการที่มีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างมากๆตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกของโครงการที่เขาเลือกใช้เป็นสีแดงนะครับถ้าเราขับรถอยู่บนทางด่วนไกลๆนะแล้วเรามองมาทางเส้นพระราม9เนี่ยเราจะต้องเห็นคอนโดนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของ facility โครงการเนี่ยก็ถือว่ามีความพิเศษแล้วก็ยูนิคมากๆครับทางโครงการเองเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมให้เป็นโครงการที่มี facility จัดจ้านที่สุดในย่านนี้เลยนะฮะและสุดท้ายโครงการนี้เนี่ยทาง AP เขาตั้งใจออกแบบให้เป็น the first boutique condominium นะครับ boutique condo จะเป็นยังไงมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาดูกันครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าบูติกเนี่ยเรามักจะได้ยินในบูติกโฮเทลมากกว่านะครับบูติกคอนโดมิเนียมเนี่ยจริงๆแล้วผมเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งเห็นในโครงการนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแนวคิดของบูติกโฮเทลเนี่ยมันเริ่มมาจากโรงแรมขนาดเล็กๆครับที่มีจำนวนห้องไม่เยอะแล้วก็เซอร์วิสเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเพียบพร้อมเท่ากับโรงแรมขนาดใหญ่ๆนะครับสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อให้สามารถจะแข่งได้ก็คือการที่เขาเลือกให้โรงแรมของเขาเนี่ยมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างหรือว่าโดดเด่นในแง่ของงานดีไซน์ครับบางทีอาจจะมีการใส่งานอาร์ตเข้ามาออกแบบห้องพักแต่ละห้องที่มีธีมแตกต่างกันนะครับทีนี้การทำบูติกโฮเทลขนาดเล็กๆเนี่ยก็อาจจะทำได้ง่ายหน่อยนะแต่พอเป็นบูติกคอนโดขนาดใหญ่ๆยูนิตเยอะๆเนี่ยมันจะออกแบบยังไงให้มันมีความยูนิคมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในโครงการนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่ทาง AP เนี่ยเขาเลือกทำโครงการนี้ให้เป็นบูติกคอนโดเพราะว่าเขามองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานสมัยนี้ครับเป็นเจนที่มีความแตกต่างเป็นตัวเองไม่ซ้ำใครฮะซึ่งนี่แหละครับก็เป็นที่มาของแนวคิด The First Boutique Condominium ครับเรามาเริ่มดูงานออกแบบสถาปัตยกรรมกันก่อนเลยนะครับตัวอาคารนี่จะเป็นรูปตัว L ใหญ่สีเทาเข้มนะครับที่มีแถบเส้นสีแดงหลายขนาดพาดผ่านตัวอาคารในหลายส่วนเลยนะครับซึ่งสีแดงที่เขาใช้นี่จะเป็นเฉดที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Red Hype ครับเป็นสีที่พัฒนาขึ้นที่แลบสีของโจตันในโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเลยนะครับเส้นสีแดงที่เราเห็นอยู่รอบอาคารก็จะมีทั้งที่เป็นเส้นตั้งยาวๆและบางส่วนก็จะเป็นระแนงเส้นตั้งถี่ๆนะครับในขณะที่ส่วนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นสีแดง2เฉดเข้มอ่อนวางประกอบกันนะครับทำให้ภาพรวมของอาคารเนี่ยมันดูมีมิติที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับและส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือพื้นที่ Sky Facility 2ชั้นบนดาดฟ้านี่แหละครับเขามีการออกแบบโครงสร้างด้านบนให้เป็นยอดสีแดงแบบนี้นะครับถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เรียกแขกมากๆเลยนะครับผมขอเริ่มจากจุดแรกที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสะพานกระจกนะครับความยาว10เมตรครับเขาให้ชื่อว่า Mirage Sky Pass นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเวลาเรามองวิวไปเนี่ยก็จะเป็นการมองวิวแบบวิวๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมองลงไปก็จะเห็นพื้นที่ Facility ชั้นล่างนะครับเราก็จะเห็นยอดไม้ด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเขามีการปลูกต้นไม้นะฮะในขณะที่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับตรงนี้เนี่ยถือว่าฟิลดีมากๆเลยนะฮะแล้วเราสามารถจะมองเห็นวิวโดยรอบของโครงการได้เลยนะครับสะพานกระจกตรงนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมพื้นที่ facility ทั้ง2ฝั่งเข้าหากันนะครับโดยที่ฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เมื่อกี้ผมเปิดรายการไปนะตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายนะฮะเป็นสวนโล่งๆเลยแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่า The Astro Deck นะครับเป็นพื้นที่นั่งดูดาวเก๋ๆที่เขามีการทำแผนที่ดูดาวไว้ให้ด้วยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันครับจากสะพานกระจกตอนนี้ผมข้ามมาที่อีกฝั่งนึงแล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของ Sky Lounge ครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบโดยวางโซฟาไว้3จุดแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถนั่งดูวิวจากจุดที่สูงที่สุดของโครงการนี้ครับวิวที่มองไปฝั่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่ด้านกว้างที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นวิวของพื้นที่มักกะสันกับวิวเมืองฝั่งอโศกครับโดยที่เขาออกแบบเป็นกระจก3ด้านนะครับเพื่อให้เราเห็นวิวโดยรอบเลยแล้วก็จะมีการทํากระจกฝั่งนี้นะฮะให้มันมีองศาที่เอียงหน่อยครับเพื่อให้เราสามารถจะมองเห็นวิวด้านล่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับทีนี้มันจะเชื่อมต่อมายังวิวด้านใต้พื้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นกระจกยาวๆไปเลยนะครับซึ่งก็แม่สร้างความรู้สึกวิวขึ้นมาอีกแล้วนะครับพอเรามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราลอยอยู่เหนือสระว่ายน้ําด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขยับเข้ามาใกล้กระจกตรงนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าโหเราลอยอยู่เหนือเมืองได้เลยนะครับถือเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างความรู้สึกที่พิเศษแล้วก็แตกต่างมากๆเลยให้กับโครงการนี้ครับ
นอกจากโซฟาแล้วก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ซ้อนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันให้เราสามารถจะมานั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือได้นะครับงานออกแบบภายในบริเวณสกายลาวจ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเลือกใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีดำตัดกับโลหะมันเงาโดยจะมีดีเทลที่น่าสนใจก็คือผนังด้านหลังเนี่ยเป็นฟีเจอร์วอลที่กรุด้วยผ้าที่สานด้วยวัสดุผสมผสานสลับกับแผงโลหะสีคอปเปอร์ครับส่วนบนฝ้าเองเนี่ยก็จะเป็นกรอบบานแบบลูกฟักสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรุกระจกนะครับซึ่งมีการสร้างลวดลายกราฟิกให้เกิดความรู้สึกของการสะท้อนแบบอินฟินิตี้ตัดกับชิ้นงานศิลปะที่ห้อยด้านบนซึ่งตรงนี้เขาจะทอด้วยเส้นด้ายคอปเปอร์นะครับถือว่าดีเทลการตกแต่งเนี่ยค่อนข้างคราฟเลยทีเดียวมาดูฟาซิลิตี้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายกันบ้างนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีการออกแบบสระว่ายน้ำที่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับออกแบบเป็นสระระบบน้ำเกลือนะครับแล้วก็เป็น L shape ครับเป็นรูปตัว L เลยนะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะมีการแยกฟังก์ชันกันครับฝั่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของแลบพูลนะครับความยาว35เมตรสามารถจะว่ายสับสโตรกจริงจังได้เลยนะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับก็จะออกแบบเป็นจากุชชี่ก็จะมี3จุดด้วยกันนะครับสามารถจะมานอนแช่น้ำดูวิวเมืองอะไรไปได้เลยนะฮะใกล้ๆกันกับสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ฟิตเนสนะครับที่เขาให้ชื่อว่า Athletic Sky Atrium นะครับจะเป็นฟิตเนสที่ดูเพล็กซ์2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีการวางเครื่องออกกำลังกายเนี่ยกระจายกันไปตามจุดต่างๆครับโดยเครื่องที่เป็นพวกลู่วิ่งเนี่ยครับก็จะมาชิดทางฝั่งสระว่ายน้ำนะครับทำให้เวลาที่เราวิ่งออกกำลังกายไปเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็ถ้ามองเลยออกไปเนี่ยก็จะเห็นวิวเมืองได้ด้วยแหละครับจุดที่อยากพูดเพิ่มเติมถึงงานออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นในอีกหลายๆจุดเลยก็คือแนวคิดในการสร้างพื้นที่ส่วนตัวซ้อนอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางครับหรือการสร้าง privacy ใน public space ครับแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดจาก2อย่างอย่างนึงก็คือเขาเข้าใจในเจนใหม่นะครับที่ผู้คนเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอาจจะอยากมาใช้ facilities โดยที่ไม่ได้สูงสิงกับใครและอย่างนึงก็คือเพื่อตอบเรื่องของ social distancing ด้วยนะครับอย่างบริเวณฟิตเนสเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาออกแบบให้เป็นช่องยื่นออกไปนะครับเพื่อที่จะวางเครื่องวิ่งได้1เครื่องเวลาที่เรามาออกกําลังกายเนี่ยก็จะแยกเป็นส่วนตัวของเราเลยครับจากดาดฟ้าตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ชั้น7นะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่มีฟาซิลิตี้เพิ่มเติมนะครับโดยที่ผมสนใจมากๆเลยก็คือ The Muted Garden นะครับหรือเป็นส่วนที่เขาออกแบบให้มีการเล่นระดับครับตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นทางเดินยาวๆพุ่งตรงมาเลยนะครับเราก็จะมีการออกแบบผนังสองข้างให้มีน้ำไหลครับเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นเนี่ยมันมีการลดระดับค่อยๆลาดเอียงต่ำลงเรื่อยๆนะแล้วก็ผนังด้านข้างเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นครับผนังสองฝั่งเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการโอบล้อมแล้วก็ปิดกั้นเราครับเหมือนกับว่าค่อยๆตัดเราออกจากสิ่งภายนอกนะครับให้เราโฟกัสแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือใกล้ๆตัวเราเท่านั้นครับซึ่งมันมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่การที่เราได้เห็นน้ำมันค่อยๆไหลผนังไหลลงมาเรื่อยๆนะครับการที่เราได้ยินเสียงนะเสียงเหมือนที่ทุกคนได้ยินเหมือนผมตอนนี้นะเรามองเห็นก้อนหินที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญที่สุดที่เราโฟกัสเป็นจุดปลายสายตาเลยก็คือต้นไม้นี่ฮะเขาจะมีการวางต้นไม้ใหญ่ต้นนึงไว้ที่ปลายทางเดินเลยนะครับซึ่งพอเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยจากจุดแรกต้นไม้ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับทีนี้พอเราเดินมาจนถึงปลายทางเดินแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหจริงๆแล้วขนาดต้นไม้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วเราต้องแหงหน้ามองเขาแทนนะครับซึ่งสเปซตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันคลี่คลายครับแล้วก็ทำให้การรับรู้อารมณ์ของเราเนี่ยมันดูสงบมากๆเลยครับใครก็ตามที่ถ้าได้มาเดินตามทางนี้นะครับจะรู้สึกเหมือนผมว่าจริงๆแล้วมันเป็น transition นะที่ค่อยๆสร้างการรับรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบสเปซมาได้น่าสนใจทีเดียวเลยแหละครับทีนี้จากจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ด้านบนนะฮะก็จะมีการเล่นระดับเหมือนเดิมนะจะเป็นพื้นที่ทางเดินใต้ร่มไม้แล้วครับแล้วก็แตกออกไปยังพาวิเลียน5จุดด้วยกันนะครับซึ่งถ้ามองจากภายนอกเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นกล่องสีขาว5กล่องครับก็สามารถจะไปนั่งบริเวณนั้นเพื่อแบบอ่านหนังสือฟังเพลงพักผ่อนได้นะครับก็เป็นจุดที่อย่างที่บอกเนี่ยมีการแยกความเป็นส่วนตัวให้เกิดขึ้นใน public space ครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นบันไดที่พาเราย้อนกลับไปยังด้านบนเหมือนเดิมครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีการเล่นระดับแล้วก็ออกแบบมาได้ลงตัวทีเดียวเลยนะครับอีกฝั่งนึงของชั้น7เนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำที่ยาวถึง30เมตรเลยนะครับ
ดยมีการแบ่งเป็นส่วนสําหรับว่ายออกกําลังกายแล้วก็ส่วนจากุชี่ที่สามารถแช่น้ําได้นะครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะยกระดับให้สูงขึ้นมาจากทางเดินครับโดยที่ข้างๆสระก็จะมีการออกแบบเป็นที่นั่งแยกเป็นจุดๆไว้ให้กับลูกบ้านด้วยนะโดยที่นั่งเองก็จะยกระดับขึ้นมาจากทางเดินเล็กน้อยด้วยครับทำให้ระดับของคนนั่งกับคนที่ว่ายในสระเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันครับตอนนี้พาทุกคนมาที่ชั้น1แล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าเฟสิลิตี้ของโครงการนี้ยังไม่หมดนะครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสวนที่เป็นไฮไลท์ของชั้น1เลยนะครับมีชื่อว่า The Circle Running Garden นะครับเป็นสวนที่มีการเล่นระดับเหมือนชั้น7เลยนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของลู่วิ่งวงกลม2ชั้นครับคือจากบริเวณทางเข้าตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นทางลาดที่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเดินขึ้นมาหรือว่าจะเดินลงนะครับแล้วก็จะนำมาสู่บริเวณตรงนี้ครับคือเป็นลู่วิ่งที่มีการออกแบบให้เป็นลักษณะของวงกลม2ชั้นเลยนะครับเราสามารถจะวิ่งด้านบนก็ได้วนไปวิ่งด้านล่างด้วยก็ได้นะครับแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับส่วนบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็นหลายโซนนะครับแล้วก็ตอบฟังก์ชันที่หลากหลายไปครับเช่นมีส่วนของสนามหญ้าโล่งๆที่เราสามารถจะไปวิ่งเล่นทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีมุมพักผ่อนที่เขาหยอดเป็นที่นั่งไว้ตามจุดต่างๆนะครับรวมไปถึงบริเวณตรงนี้เองเนี่ยครับด้านล่างใต้ต้นไม้นี้ก็สามารถจะมานั่งได้โดยรอบเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดนึงที่ทําเป็นลักษณะเหมือนบันไดครับที่เราสามารถจะไปนั่งแล้วก็ทํากิจกรรมบริเวณนี้ได้นะครับนอกจากนั้นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเลยก็คือเราจะเห็นว่าส่วนชั้น1ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับส่วนชั้น7ครับแล้วก็จะมีการออกแบบเป็นระแนงสีแดงแนวตั้งเนี่ยนะครับให้พุ่งนําสายตาขึ้นไปด้านบนครับซึ่งตรงนี้เราพอจะเห็นว่าเขามีการปลูกไม้เลื้อยไว้บางส่วนแล้วถ้าเกิดว่าไม้เลื้อยมันเต็มเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะการเชื่อมโยงกันของพื้นที่สีเขียวจากชั้น1ขึ้นไปจนถึงบริเวณพาวิเลียนตรงชั้น7เลยล่ะครับจากบริเวณสวนนะครับเราเดินต่อมานิดนึงจะเจอกับทางเข้าหลักของโครงการนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็น drop off ด้วยเขาให้ชื่อว่า spectacular drop off นะครับบริเวณนี้จะเห็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทั้งการที่เขาวาง sculpture ไว้นะครับแล้วก็มีการดีไซน์ลวดลายของพื้นบริเวณนี้ครับโดยเราสามารถจะมองเห็น pattern ได้เมื่อมองจากแปลนด้านบนลงมานะครับและอีกจุดนึงก็คือด้านหลังผมเนี่ยครับจะเห็นว่าส่วนฐานของอาคารมุมนี้ตั้งแต่บริเวณชั้น2ถึงชั้น6ที่เป็นพื้นที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งด้วยสีขาวกับสีแดงนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากโทนสีหลักของอาคารที่มันเป็นสีเทาเข้มกับสีแดงนะนอกจากนั้นยังมีการแอคเซนต์เพิ่มเข้ามาอีกครับด้วยการออกแบบเป็นผนังกระจกลายหินสูง21เมตรเลยนะครับบริเวณซุ้มทางเข้าโครงการตรงนี้ซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยก็จะยิ่งโดดเด่นครับเวลาเขาเปิดไฟเนี่ยมันจะส่องสว่างแล้วก็ลอยออกมาจากบริเวณรอบข้างเลยนะครับการออกแบบแบบนี้เนี่ยก็ทําให้บริเวณทางเข้าเนี่ยมันดูแตกต่างแล้วก็โดดเด่นสมกับการเป็นบูติคคอนโดเลยนะครับจากบริเวณทางเข้าหลักด้านหน้าโครงการนะครับพอเราเข้ามาถึงด้านในตรงนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะยังไม่ใช่ล็อบบี้นะครับจะเป็นโถงต้อนรับด้านหน้าครับซึ่งก็เอาไว้สําหรับแขกที่มานะครับหรือว่าอาจจะเป็นพี่ๆพนักงานส่งของเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับก็สามารถจะมาอยู่บริเวณตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างคนในกับคนนอกได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับส่วนของล็อบบี้เองเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ฝั่ง A กับ B นะครับซึ่งจะอยู่ด้านในเราจะต้องมีการเฟสแกนก่อนถึงจะผ่านเข้าไปได้นะครับแล้วก็คอลิฟเองก็จะมีแยกให้ทั้ง2ฝั่งเลยเหมือนกันครับทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการออกแบบตกแต่งภายในของโครงการนี้หน่อยนะครับทีมออกแบบเองเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลักษณะพิเศษของย่านพระราม9ครับซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นย่านที่มันมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งนะออฟฟิศบิลดิ้งรวมถึงที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็จะมีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมรวมถึงไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งนั่นก็นํามาสู่งานออกแบบในสไตล์ที่เรียกว่า Eclectic Contemporary นะครับไอสไตล์ Eclectic เนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะมันเป็นสไตล์ที่มันมีการผสมผสานกันของทั้งวัสดุที่แตกต่างกันโทนสีที่หลากหลายรวมไปถึงของตกแต่งก็โอ้จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งหมดนี้จะผสมรวมกันครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมคิดว่าเข้ากับความเป็นบูติคคอนโดเลยแหละครับพื้นที่โถงต้อนรับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ชื่อว่า Scarlet Foyer นะครับเราจะเห็นว่างานออกแบบมันมีความหลากหลายของวัสดุมากๆครับไล่ตั้งแต่ผนังเสียเงินด้านหลังเคาน์เตอร์ที่ออกแบบให้เป็นแผ่นที่มีส่วนยื่นส่วนยุบไม่เท่ากันนะครับแล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาจนถึงฝ้าด้านบนเลยทุกคนพอจะเดาออกไหมฮะว่ามันดูเหมือนอะไร
ทั้งทีมออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขาหยิบเอาลักษณะของตู้ยาจีนโบราณมาลดทอนนะครับซึ่งพอบอกแล้วก็เราก็รู้สึกอ๋อเลยนะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นลิ้นชักหลายๆลิ้นชักเลยนะแล้วบางลิ้นชักเนี่ยก็จะทำเป็นลักษณะเหมือนกับแผงที่มีการซ่อนไฟไว้ด้วยผนังสีวินตรงนี้เนี่ยมันจะดูเป็นเส้นแข็งๆนะครับซึ่งก็จะคอนทราสต์กับเคาน์เตอร์ต้อนรับแล้วก็พื้นที่ลวดลายของหินเนี่ยมันจะดูเป็นเส้นโค้งดูพริ้วไหวนะครับเช่นเดียวกับโคมไฟคริสตัลด้านบนที่จะเป็นงานแฮนด์เมดฟอร์มของเขาเนี่ยจะเป็นฟรีฟอร์มเส้นสายเคิร์ฟโค้งเลยนะครับจากส่วนโถงต้อนรับตรงนี้ก็จะแยกซ้ายขวาเข้าสู่ล็อบบี้ A และล็อบบี้ B นะครับโดยเขาจะมีการออกแบบผนังโค้งให้สอบเข้าด้วยเพื่อนำสายตาแล้วก็เชื้อเชิญเราเข้าไปสู่ด้านในครับพอเป็นบูติกคอนโดเนี่ยนะครับล็อบบี้ทั้งสองฝั่งก็เลยมีการออกแบบให้แตกต่างกันเหมือนเป็นคนละธีมกันเลยนะครับซึ่งลูกบ้านเองก็สามารถจะมาใช้ล็อบบี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะผมขอเริ่มจากฝั่งแรกก่อนนะครับก็จะเป็นล็อบบี้ที่มีชื่อว่าอีเคล็กติกล็อบบี้ครับพอเดินเข้ามาเนี่ยจุดที่อยากจะให้ดูเป็นไฮไลท์เลยก็คือนี่ฮะงานศิลปะชิ้นใหญ่มากๆเลยตรงนี้นะครับเป็นผลงานของมอยครับอันนี้จะเป็นดีไซน์สตูดิโอจากฮอลแลนด์เลยนะครับตอนที่ผมเห็นงานนี้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นออริเอนทัลเนาะซึ่งพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยก็คิดว่าไอสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันถูกแล้วแหละเพราะว่างานศิลปะทุกๆชิ้นที่เขานำมาตกแต่งในล็อบบี้เนี่ยครับจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ East Meets West หมดเลยนะครับดังนั้นเราก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นเอเชียนะครับอย่างบริเวณภาพตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าดีเทลละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูที่น้องลิงแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาใส่ชุดกิโมโนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดีเทลของงานอาร์ตที่เราสามารถจะมาสัมผัสได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนอกจากนั้นในโซนนี้เขาจะมีการนำเอาต้นไม้หรือพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยเข้ามาตกแต่งด้วยวิธีการแปลกๆด้วยนะครับเช่นติดตั้งบนผนังกระจกและอีกมุมนึงที่น่าสนใจก็คือผนังสีแดงที่ออกแบบเป็นลักษณะโมเสกนะครับซึ่งพอเรามาดูใกล้ๆเนี่ยมันคือชิ้นไม้ย้อมสีแดงที่ถูกจัดวางให้มีการนูนสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับโดยฟังก์ชันของล็อบบี้นี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของ private co-working space นะครับมีทั้งโต๊ะยาวที่ประชุมนั่งทำงานได้มีโซฟาที่นั่งพักผ่อนได้นะครับแล้วก็จะมีมุมที่เขาตั้งชื่อว่า secret seat ด้วยนะครับคือมุมเป็นที่นั่งที่มีการแยกส่วนตัวครับซึ่งก็เป็นแนวคิดการสร้างพื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่ส่วนกลางอย่างที่ผมบอกแล้วก็เราเห็นมาตลอดเลยนะว่ามันกระจายอยู่ในหลายๆส่วนของโครงการเลยนะครับล็อบบี้ฝั่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสวนนะครับซึ่งเขาก็จะมีการออกแบบเป็นผนังกระจกเพื่อให้มองไปเห็นพื้นที่สีเขียวภายนอกได้แล้วก็จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในด้วยนะครับล็อบบี้อีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเขาจะให้ชื่อว่า East Meets West Lobby นะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างทั้งเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันเลยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่ของเมลรูมก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีการลดระดับลงไปนะครับแล้วก็ทําเป็นมุมนั่งเล่นครับซึ่งจะเป็นโซฟารูปตัวอยู่2จุดด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนมุมรับแขกนะถ้าเกิดเวลามีเพื่อนมาก็สามารถจะชวนเพื่อนมานั่งเล่นพูดคุยกันตรงนี้ได้นะครับจากนั้นถ้าเราเดินต่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับโถงลิฟต์ที่พาเราขึ้นไปยังส่วนของห้องพักได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําครับทีนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจเพราะมันเป็นอีก1งานศิลปะของมอยนะครับก็จะเป็นงานที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเสือทาทามิของญี่ปุ่นนะครับเขานำเอาเส้นใยธรรมชาติเนี่ยมาถักทอให้มันเกิดเป็นภาพของท้องฟ้ายามเย็นนะครับแล้วก็นำเสนอผ่านเป็นวอลเปเปอร์ขนาดใหญ่บริเวณนี้เลยแหละครับพอเราดูในดีเทลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเป็นเส้นๆสีฟ้าสีขาวสีเหลืองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความคราฟที่เดียวเลยจากส่วนนี้เนี่ยนะครับพอเราเดินเข้ามาอีกหน่อยจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยล็อบบี้มันยังคงมีพื้นที่ด้านในลึกเข้าไปอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นล็อบบี้แบบ L shape ลึกเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับเราเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ co-working space ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่สูงถึง9เมตรด้วยกันเลยนะครับก็ดูสูงโปร่งมากๆเลยและยังออกแบบเป็นผนังกระจก2ฝั่งด้วยนะครับทำให้ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะเหมาะกับการนั่งทำงานมากๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการวางโต๊ะไว้หลายขนาดนะครับแล้วก็กระจายไว้ตามจุดต่างๆนะครับเราก็สามารถจะทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันได้บางคนอาจจะมาแล้วก็นั่งเล่นมือถือนั่งพูดคุยกับเพื่อนนะบางคนอาจจะมานั่งทำกันบ้านทำงานหรือว่าพูดคุยประชุมงานกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นอกจากนั้นถ้าเราแงนหน้ามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีส่วนยื่นที่ลอยอยู่ด้านบนนะเป็นเหมือนแมสกล่องที่ลอยอยู่เหนือหัวเราเลยนะครับด้านบนตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นลอยฮะเป็นพื้นที่ของ co-working business lounge นะครับเราสามารถจะนัดหมายจองเวลาแล้วก็มาประชุมงานวิดีโอคอลอะไรแบบนี้ด้านบนได้เลยนะครับนอกจากนั้นมีงานศิลปะที่อยากจะพูดถึงเพิ่มเติมในบริเวณล็อบบี้ฝั่งนี้นะครับก็คือภาพเพนติ้งขนาดใหญ่เกือบ7เมตรฮะที่อยู่บนผนังด้านในสุดถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดปลายสายตาของบริเวณนี้เลยนะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกเหมือนภาพนี้มันสะกดให้เราแบบเดินเข้ามาหาเลยนะภาพนี้จะเป็นผลงานของศิลปินไทยนะครับซึ่งก็อยู่ภายใต้แนวคิด East Meets West เหมือนกันนะครับโดยเขาอยากจะสื่อถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่มีความแตกต่างได้อย่างลงตัวครับอีกหนึ่งภาพเป็นผลงานชิ้นที่3ของมอยนะครับเป็น Special Wallpaper ที่เขาหยิบเอาผ้าเดนิมที่ใช้ทํายีนส์ซึ่งเป็นวัสดุทางฝั่งตะวันตกเนี่ยแต่ว่ากลับเอามาทําเป็นลวดลายดอกไม้แบบญี่ปุ่นแทนแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือความจัดจ้านสนุกสนานของงานออกแบบตกแต่งภายในแบบคัสตอมเมดเลยนะครับทําให้โครงการนี้ดูแตกต่างแล้วก็ยูนิคมากๆเลยครับสะท้อนความเป็นบูติกคอนโดได้ชัดเจนทีเดียวตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูห้องตัวอย่างกันบ้างนะครับจำนวนยูนิตของโครงการนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด 1,253 ยูนิตนะครับแล้วก็จำนวนยูนิตสูงสุดต่อชั้นเนี่ยจะอยู่ที่38ยูนิตครับการออกแบบผังพื้นในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว L ใหญ่นะครับแต่ว่าเขามีขยักตรงกลางนะก็เลยทำให้มันดูเหมือนเป็นตัว L ที่ต่อกัน2ตัวแล้วครับแล้วก็จะมีการแยกคอร์ลิฟต์ออกเป็น2ฝั่งด้วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของทราฟฟิกในช่วงเวลาเร่งรีบนะครับนอกจากนั้นบริเวณโถงทางเดินเนี่ยจะมีการออกแบบประตูห้องให้อยู่เยื้องกันนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านได้ด้วยยูนิตห้องพักของโครงการนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ไทป์ด้วยกันนะครับก็คือสตูดิโอ 25.5 ตารางเมตรนะครับ1 bedroom จะมี30.5 และ32ตารางเมตรครับ1 bedroom plus นะครับจะมี35และ40ตารางเมตร2 bed 1 bath หรือว่า2ห้องนอน1ห้องน้ําขนาด 48.5 ตารางเมตรนะครับและ2 bed 2 bath หรือว่า2ห้องนอน2ห้องน้ําจะมีขนาด60และ64ตารางเมตรครับความพิเศษอย่างนึงก็คือแปลนบางห้องจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแต่ว่าเขาจะมีการออกแบบแปลนให้มีส่วนยื่นออกมาซึ่งพอไปวางเลย์เอาท์รวมกับห้องอื่นๆเนี่ยก็จะเกิดการอินเทอร์ล็อกกันครับมีส่วนช่วยให้สเปซภายในห้องเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยและเขาก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นบูติกคอนโดด้วยการตกแต่งห้องตัวอย่างในธีมที่แตกต่างออกไปนะครับเพื่อให้เห็นความยูนิคของห้องแต่ละแบบอีกด้วยครับตอนนี้เราจะมารีวิวห้อง1 bedroom plus ขนาด35ตารางเมตรกันนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาจะตกแต่งในคอนเซปต์ Azure Blue Spanish นะครับเป็นแรงบันดาลใจที่เขาได้มาจากสีฟ้า Azure ของน้ำทะเลที่เกาะอิบิซ่าประเทศสเปนนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าของตกแต่งต่างๆที่เขานำมาตกแต่งในห้องนี้เนี่ยมันจะมีโทนสีน้ำเงินหลายชิ้นเลยละครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าของยูนิตห้องพักเนี่ยจะอยู่ที่ 2.6 เมตรนะครับเขาจะให้เป็นแบบ Fully Fitted เลยนะครับในส่วนของวัสดุพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นลามิเนตนะฮะพอเราเข้ามาที่ห้องวันเบดรูมพลัสเนี่ยพื้นที่ส่วนหน้าที่เราเจอเลยก็คือพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งหรือว่านั่งเล่นตรงนี้นะครับซึ่งพอเราเห็นโต๊ะสูงแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการเอาเก้าอี้มาวางเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นการคอมไบเอาพื้นที่นั่งเล่นกับพื้นที่รับประทานอาหารเข้าไว้ด้วยกันบริเวณนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผนังที่เราสามารถจะเอาทีวีติดผนังได้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือของผมตรงนี้เนี่ยที่อยู่เชื่อมต่อกันกับส่วนของ living ก็คือห้องน้ำนั่นเองครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของครัวครับซึ่งชุดครัวที่เราจะได้ก็จะมีหน้าตามีดีไซน์แบบนี้เลยนะครับหน้าบานเนี่ยจะเป็นเมลามีนสีเทาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเก็บของทั้งบริเวณด้านบนนะครับเป็นชั้นที่ปรับระดับได้ด้านล่างเองก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงจะมีเป็นลิ้นชักด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีพื้นที่ว่างสำหรับที่เราจะวางเครื่องซักผ้าได้นะครับฝั่งนี้เองก็มีพื้นที่ว่างสำหรับวางตู้เย็นได้ด้วยท็อปด้านบนตรงนี้จะเป็นหินสังเคราะห์สีขาวนะครับแล้วก็พอเราเดินต่อมาตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นบิวอินซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเก็บของได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะปรับเปลี่ยนก็ได้นะจะเปลี่ยนให้เป็นมุมโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้นะครับหรือว่าเราจะย้ายเอาตู้เย็นฝั่งโน้นเนี่ยมาไว้ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็บิวตรงโน้นเนี่ยให้กลายเป็นตู้รองเท้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของเราได้เลยครับพ
พอเราเดินลึกเข้ามานะครับก็จะเจอกับพื้นที่ของห้องพลัสแล้วนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยก็จะมีการติดตั้งประตูบานเลื่อนเอาไว้ให้แบบนี้ด้วยนะครับเป็นประตูบานเลื่อน3ตอนนะสามารถที่จะปิดกั้นแยกสัดส่วนระหว่างพื้นที่ห้องพลัสกับส่วนของนั่งเล่นแล้วก็ส่วนครัวได้นะครับหรือเราจะเปิดให้พื้นที่มันเชื่อมต่อกันไปเลยก็ได้นะห้องตัวอย่างเองเนี่ยครับทางโครงการเขาตกแต่งให้เราดูก็จะมีมุมทำงานนะสามารถจะมานั่งทำงานบริเวณนี้ได้นะครับมีการตกแต่งชั้นวางให้ดูนะครับกับมุมวางของแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะเป็นโซฟาเดย์เบสที่เราสามารถจะนอนได้เลยนะครับแต่อย่างที่รู้กันว่าห้องพลัสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการฟิกซ์ฟังก์ชันนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนเองให้ตรงกับความต้องการของคุณนะครับจะทำเป็นห้องนอนเล็กก็ได้จะทำเป็นมุมออกกำลังกายก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปกับระเบียงภายนอกด้วยนะครับซึ่งเขาจะเอา CDU เนี่ยยกขึ้นไปด้านบนครับทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้อย่างเต็มที่เลยนะครับพาทุกคนมาดูห้องนอนกันต่อนะครับพอเข้ามาภายในห้องนอนเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงแสงธรรมชาติที่ผ่านเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะเขามีการเจาะช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จะมีจุดที่มันเป็นบานกระทุ้งสามารถเปิดเพื่อให้ลมถ่ายเทได้ด้วยนะครับขนาดของห้องนอนเนี่ยก็สามารถจะวางเตียง5ฟุตแล้วก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับวางโต๊ะหัวเตียงนะรวมถึงวางตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยทางโครงการจะให้เป็นแบบห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับซึ่งก็จะง่ายต่อการซ่อมแซมถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบดับเบิลแอคเซสด้วยนะครับเราสามารถจะเข้าออกได้2ทางครับทางแรกก็คือจากห้องนั่งเล่นที่ผมโชว์ไปตอนแรกเนอะอีกทางนึงก็คือเข้าจากห้องนอนเลยนี่แหละครับนอกจากนั้นภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสุขภัณฑ์ให้ครบเลยนะครับทั้งอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำโถสุขภัณฑ์นะครับพื้นที่อาบน้ำก็จะเป็นแบบชาวเวอร์นะครับมีฉากกั้นอาบน้ำให้แล้วก็มีการเตรียมระบบไว้สำหรับใครที่ต้องการจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยแหละครับโครงการนี้เขาจะมีห้องตัวอย่างให้ดูครบทุกไทป์เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าแต่ละไทป์นี่ก็จะตกแต่งในธีมที่แตกต่างกันไปครับอย่างไทป์ใหญ่สุดห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด64ตารางเมตรเนี่ยจะตกแต่งในคอนเซปต์เบจโมเดิร์นโคเรียนนะครับลุคเกาหลีสมัยใหม่ครับที่เขาดึงเอาสีเบจแล้วก็ส้มแมนดารินมาจากราชวงศ์โชซอนเลยนะครับให้ความรู้สึกร่วมสมัยสไตล์ผู้ดีเกาหลีครับห้องไทป์นี้เนี่ยก็จะออกแบบแปลนโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนง่ายๆเลยนะครับห้องรับแขกอยู่ตรงกลางห้องนอน2ห้องจะแยกซ้ายขวาครับก็จะแผ่ทั้ง3ห้องออกเป็นหน้ากระดานนะครับเพื่อให้ทุกห้องเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติแล้วก็มองวิวได้ชัดเจนครับจุดที่ดีของห้องนี้คือมีการแบ่งสัดส่วนภายในห้องได้อย่างลงตัวนะครับอย่างพื้นที่ครัวเองเนี่ยก็มีประตูบานเลื่อนกั้นแยกให้เป็นครัวปิดไปเลยป้องกันกลิ่นรบกวนได้ด้วยล่ะครับแล้วก็จะมีห้อง Type 1 Bedroom ขนาด 3.2 ตารางเมตรนะครับที่ตกแต่งในคอนเซปต์ Rosy Modern Parisian ครับก็จะดูแฟชั่นหน่อยๆนะครับเหมาะกับผู้หญิงเป็นฟีลแบบเดินอยู่ใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมถึงห้อง Type Studio ขนาด 25.5 ตารางเมตรนะครับที่ตกแต่งในคอนเซปต์ Ruby Nordic Minimalist ครับตกแต่งในสไตล์ Nordic Minimal นะครับเลือกใช้สีแดง Ruby จากประเทศนอร์เวย์คีปลุคความเรียบง่ายแต่ก็ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยล่ะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของโลเคชันนะครับโครงการนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ใกล้กับโครงการเพื่อนบ้านหลายโครงการเลยนะครับทางฝั่งทิศเหนือเนี่ยจะเป็นโครงการไลฟ์อโศกพระราม9ครับฝั่งทิศตะวันออกจะเป็นริทึมอโศก1นะครับแล้วก็ทางฝั่งทิศตะวันตกตอนนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่นะครับซึ่งก็มองไปก็จะเห็นวิวเมืองครับในขณะที่ทางฝั่งทิศใต้หรือว่าด้านหลังของผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นทิศที่เราสามารถมองเห็นได้กว้างๆเลยนะครับก็จะมองไปเห็นพื้นที่มักกะสันแล้วก็เห็นวิวเมืองไปทางฝั่งอโศกครับสำหรับใครที่สนใจห้องพักโครงการนี้นะครับก็จะต้องดูเรื่องของตำแหน่งแล้วก็ทิศทางให้ดีนะครับก็ลองพิจารณาจากบริบทรอบข้างนะครับแล้วก็เลือกมุมที่ถูกใจคุณครับโครงการนี้สามารถเข้าได้จากถนนจตุรทิศซึ่งเป็นถนนบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์เลยนะครับหรือถ้าเกิดเรามาจากเส้นอโศกก็ขับเลยมักกะสันเลยจุดขึ้นทางด่วนแล้วก็มาเข้าซอยไม้ดัดได้นะครับที่ตั้งโครงการเองก็จะเชื่อมต่อไปถนนได้หลายเส้นมากๆเลยครับทั้งดินแดงพระราม9รัชดาภิเษกหรือจะไปเส้นเพชรบุรีตัดใหม่จะไปเส้นอโศกเชื่อมเข้าสุขุมวิทก็ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกขับรถเนี่ยก็สามารถเดินไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม9ได้นะครับจะห่างไปประมาณ300เมตรแล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆกับ Airport Link สถานีมักกะสันด้วยแหละครับห้างสรรพสินค้าแถวนี้ก็มีทั้งเซ็นทรัลพระราม9ฟอร์จูนทาวน์เอสพลานาดรัชดา
ห้างเดอะสตรีทที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับเทอร์มินอล21ครับอาคารสำนักงานเองก็มีเยอะแยะนะครับทั้งเส้นพระราม9แล้วก็เส้นอโศกเลยส่วนโรงพยาบาลใกล้ๆก็มีทั้งโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลปิยเวสสถานศึกษาใกล้ๆก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงเรียนเซนต์ดอมินิกโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยครับราคาเริ่มต้นของโครงการ Life อโศก Hive จะอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถจะเข้ามาดูห้องตัวอย่างได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์1623เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ apthai.com ครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวชไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่ง Channel แก๊ปธนเวชด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าแอบบอกแบบ EP หน้าจะพาไปดูโครงการอะไรครับไปแล้วครับ